ครบสอบทุกข่าวไปนะ5 4 3 2ถ้าพี่หญิงล่าสุดควงลูกชายไปไหว้พี่ไผ่ที่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปด้วยกันมาตั้งแต่แรกใช่ป่ะคะแล้วเหมือนเข้มอ่ะไปพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เหมือนกับแบบพี่ไข่เขาเสียใจอันนี้คือเรื่องจริงคือน้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคนในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้แล้วก็อ้าวเข้มทำแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ไปเพื่อแบบเหมือนไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนนิ้งเองอันนิ้งก็ติดค้างน้องเขาเอาไว้ตั้งแต่นู่นก่อนโควิดแล้วพอละครจะออนปุ๊บอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ละยังไงก็ต้องรีบบินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าหนิงกับเข้มอ่ะเป็นอะไรที่เวลาขอน้องเขาว่าขอไอ้ไข่อ่ะคือแค่แบบจิตคิดอ่ะเขาก็ให้เลยให้เร็วด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอ่ะอาจจะให้ไม่เต็มจำนวนที่เราขอแต่ก็ขาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือตั้งใจไปขอขมาแบบใช่ก็คือเข้มก็ตั้งใจว่าเข้มก็ไปเหมือนแบบไปขอโทษหนิงก็ตั้งใจเอาแบบเหมือนของที่ยังติดกันอยู่ไปให้อะไรเงี้ยค่ะแต่กับเทพเองนี่คือแบบมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่สบายใจที่เกิดมันคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แบบมาเตือนคนรอบๆข้างเพื่อให้มาบอกว่ารู้สึกได้นะว่าแบบว่าไปพูดจาเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้สิ่งที่เข้มพูดไปอ่ะมันดันไปคนรอบเข้มก็ไม่ได้บอกคนรอบข้างแต่คนรอบข้างอ่ะดันรู้ผู้จัดการใครที่ไปอยู่นอนที่บ้านเข้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกก็เลยรีบไปก็คือไปกัน2คนกับทีมเขียนบทค่ะหลังจากไปขอขมาเรียบร้อยแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแปลกๆอีกมั้ยคะหรือว่าถ้าสําหรับหนิงก็คือเหมือนในห้องพระก็จะมีคนมาแบบคือหนิงจะแยกโซนวางพระส่วนพระไข่ส่วนไข่ใช่ป่ะพญานาคส่วนพญานาคก็คือตรงมุมที่เป็นแค่เขาเรียกแหละมุมฝาผนังอ่ะก็คือจะมีคนแบบเหมือนมาเคาะๆๆๆๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาหนิงไปหนิงก็จะชอบเอาของประหลาดๆไปให้หนิงก็ไปถามเพราะว่าถ้าชอบอ่ะของประหลาดๆที่หนิงเอามาให้อ่ะช่วยมาบอกด้วยนะครั้งหน้าหนิงจะได้เอาของประหลาดอันเนี้ยไปเพราะประหลาดนี่คืออะไรไม่ได้บอกไม่ได้คุณบอกไม่ได้อ่ะว่าคืออะไรแต่ว่าเหมือนกับเวลาเราไปใช่ป่ะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวเลยนะคือน้องก็จะมีของเล่นมีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกเป็นชั้นได้แบบเนี้ยชั้นคงต้องเบื่อแน่ๆเลยอย่างเงี้ยก็คือหาของเล่นแปลกๆใหม่ๆไปให้มันอินเทรนด์แล้วก็ไปเล่าให้น้องฟังว่าอันเนี้ยมันกำลังอินเทรนด์มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่มีใครมีเลยนะในเนี้ยน้องมีคนแรกเลยนะพี่เอามาให้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่บ่นนะคะหนิงเป็นคนไม่ได้บ่นแต่มันกับว่าไม่ได้บ่นว่าให้ได้อย่างนี้แล้วจะให้อย่างนี้ไม่แต่ว่าพอเวลาเราได้เราจะรู้สึกติดใจเองว่าเรายังไม่ได้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจังแคมเองอ่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาไปทำอะไรหรือเราได้ไปถามน้องไหมว่าเอ้ยน้องไปทำอะไรมาไปพูดยังไงโดยดีเทลอ่ะหนิงไม่ขอลงรายละเอียดแทนเขาแต่เหมือนเขาอ่ะเหมือนเป็นคำพูดแล้วเขาก็คิดของเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเอาไปบอกกับแบบผู้จัดการไปบอกกับแม่หรือคนในบ้านว่าใช่อะไรอย่างนั้นนะเหมือนเขาแบบเขาเล่นน่ะสไตล์แคมเขาจะเป็นเด็กที่แบบสนุกไงติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คือจริงๆร้องเรื่องอย่างนี้หนิงว่าให้เขาเจอด้วยตัวเขาเองว่าทุกวันที่หนิงก็บ่นเขาจนเขาแบบว่าจนหนิงเดินมาตะกายหนิงเห็นแล้วมันมองหน้าเนี่ยคงคิดได้จะว่าวันนี้แม่จะบ่นอะไรอีกอะไรเงี้ยคือหนิงบ่นจนบางทีเรื่องเล็กๆก็เอาปล่อยไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันๆเขาก็รำคาญหนิงบ่นอยู่แล้วเหมือนครั้งนี้ไปไม่เสียเที่ยวก็ได้เลขเด็ดมาด้วยใช่ไหมคะได้แต่ว่าจริงๆไลฟ์ที่โชว์ไปนั่นแหละคือส่วนนึงไอ้ส่วนที่เก็บเอาไว้เดี๋ยวจะซื้อเองมีค่ะประทัดจริงๆจุดนิดเดียวค่ะหนิงบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะแล้วหนิงก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะว่าหนิงจุดประทัดไปเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมดดำจะเอาไปพูดอีกว่าหาว่าหนิงจุดประทัดเยอะแยะแต่หนิงบอกแล้วว่ามันมีเคล็ดของความสำเร็จอยู่อันนึงคือเราจะต้องไปถ่ายรูปอันนี้คือก็มีคนบอกหนิงมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องไปถ่ายรูปตรงกองประทัดของใครที่เขาสำเร็จแล้วชีวิตเราก็จะสำเร็จไปด้วยอะไรเงี้ยแต่หนิงจุดเองจริงจุดนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนิงเอาตังไปจุดประทัดไม่เอาตังไปช่วยคนจนนี้มดดำด่าหนิงอีกโดนดราม่าอีกอะไรเงี้ยเหรอคะอ๋อใช่หนิงถ่ายคลิปหนิงจุดประทัดกี่อันแล้วถึงเวลาอย่ามาดราม่ากับหนิงนะเพราะว่าจริงๆหนิงรู้ว่ามันควรจะแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ฝากบอกแม่มดใช่ไหมคะเอาฝากบอกค่ะเดี๋ยวจะเห็นว่าหนิงไปไข่แล้วเห็นรูปประทัดเยอะๆจะหาว่าหนิงไปจุดประทัดอีกอะไรเงี้ยค่ะใบเลขเด็ดหน่อยได้ไหมคะเลขไข่ก็อยู่ในนั้นนั่นแหละแต่เติมตัวหน้าขึ้นลงอีกนิดหน่อยละกันดวงใครดวงมันโอเคค่ะขอบคุณพี่หนิงค่ะขอบคุณค่ะ